สวัสดีครับในเช่นทันข่าวสันติสุขมรงศรีครับอัญชลีภัยรีลักษ์ค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่า APCO นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะในการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดสารสกัดจากพืชกินได้มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV AIDS และมะเร็งค่ะพร้อมทั้งยกระดับงานวิจัยให้มีความเป็นเลิศสู่สากลทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.พิเชษทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.พิเชษวิริยะจิตราประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าคณะวิจัยบอกว่าโครงการวิจัย Balance Immunity ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดมิติใหม่ของการดูแลรักษาคุณภาพเป็นโครงการวิจัย Operation BIM โดยใช้สารสกัดจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและบัวบกเพื่อช่วยปรับภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปจนเกิดภาวะเสื่อมอักเสบแพ้ภูมิตัวเองเช่นตาเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเบาหวานสะเก็ดเงินพากินสันรูมาตอยและสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่ำเกินไปจนติดเชื้อราแบคทีเรียไวรัสมีเนื้องอกและเป็นมะเร็งได้ง่ายซึ่งนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดของคณะวิจัย Operation BIM ได้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วย HIV AIDS และมะเร็งรอดชีวิตกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยในปี2558ได้รับประกาศนียบัตรนวัตกรรมแห่งชาติในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และ AIDS จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติและในปี2559ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะวิจัย Operation BIM นั้นเห็นว่าถึงเวลาที่จะประกาศให้นวัตกรรมนี้เป็นที่รับทราบกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศจึงได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมทางวิชาการทั้งไทยและนานาชาติโดยเริ่มบรรยายความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมนี้เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดในกลุ่มผู้ป่วย HIV AIDS นะคะและมะเร็งในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่44ในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาและต่อเนื่องด้วยปาฐกถาพิเศษในเรื่องเดียวกันในการประชุมยูโรไซคอน2019ซึ่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่11ถึง13มีนาคม2562การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่องบริษัทก็มีเป้าหมายค่ะที่จะยกระดับงานวิจัยให้มีความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอาการต่างๆให้เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับอย่างแพร่หลายของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะเรื่องราวดีๆจากเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนค่ะ